วันนี้ก็วิ่งรับซื้อของเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ1อาทิตย์ครับนี่ครับผมลงคลิปท่องเที่ยวครับภูเขาไปเชียงรายครับนี่สินค้าที่ผมรับซื้อครับมีเครื่องซักผ้าอยู่ที่ร้านโชคปฏิวัติครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ครับผมจะพามาดูว่าร้านของโชคปฏิวัติมีอะไรบ้างครับนี่ผมจะมาซื้อตู้เย็นนี่ครับโทรทัศน์แล้วก็พลาสติกแข็งครับร้านโชคปฏิวัติก็มีเหมือนเดิมครับนี่ครับพลาสติกแข็งตัวเก่าที่ผมซื้อผมก็ยังไม่ได้แกะเลยครับว่าต้องคัดมีทั้งที่ขายได้ขายไม่ได้ครับก็มีเยอะแยะรวมกันครับซื้อไปผมต้องไปคัดดีครับนี่ครับเดี๋ยวเฉพาะของเล่นแบบนี้เขาไม่ซื้อครับขายไม่ได้แบบนี้แล้วก็มีพลาสติกนะครับนี่พลาสติกร้านโชคปฏิวัติเขาซื้อพลาสติกครับนี่ครับของร้านยังไม่มาครับไปไหนยังไม่เห็นเลยเจ้าของร้านต้องยกของคนเดียวครับไม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวขออนุญาตยกของก่อนนะครับจะคล้องหนักๆครับโทรทัศน์ก็หนักครับจอแก้วก็ขายไม่ได้ครับโทรทัศน์
ไม่ละจะยกจะยกเองหรอกก็จะไปซื้ออีกเจ้านึงครับส่วนพลาสติกแข็งก็เอาไว้ก่อนครับนี่ครับพลาสติกแข็งแล้วค่อยมาซื้อใหม่ครับ